สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสำนักขนส่งประจำนครซูโจมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนรายงานว่าทางด่วนอัจฉริยะความยาว56กิโลเมตรซึ่งถูกออกแบบสำหรับการขับขี่อัตโนมัติระดับ4ได้เริ่มต้นทดสอบการดำเนินงานแล้วรายงานระบุว่าทางด่วนแบบ2ทิศทางสายนี้ถูกยกระดับความอัจฉริยะขึ้นมาจากทางด่วนดั้งเดิม2สายซึ่งเชื่อมต่อเมืองซูโจกับเมืองไทโจและเมืองเซี่ยงไฮ้กับเมืองอีซิงกระบวนการยกระดับความอัจฉริยะระยะ3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์270จุดอาทิเรดาร์เลเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรกล้องถ่ายภาพและเสาสัญญาณ55จุดตามแนวทางด่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมถนนที่รับรองการขับขี่อัตโนมัติช่วงหนึ่งของทางด่วนอัจฉริยะสายนี้ 6.5 กิโลเมตรถูกออกแบบสำหรับยานพาหนะขับขี่อัตโนมัติระดับสูงหรือที่รู้จักว่าเป็นการขับขี่อัตโนมัติระดับ4อันหมายถึงยานพาหนะไร้คนขับสามารถทำการขับขี่ทุกรูปแบบยกเว้นบางเงื่อนไขทั้งนี้สำนักเสริมว่ารถบรรทุกไร้คนขับน้ำหนัก49ตันได้ทำการทดสอบรอบสาธิตซึ่งสามารถระบุสิ่งกีดขวางขับเคลื่อนตัวรถและกลับรถรวมถึงดำเนินการขับขี่แบบต่างๆทั้งขึ้นทางลาดเปลี่ยนช่องจราจรและแซงหน้าได้ดีและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ